่คือการเดินทาง121วันของเราในทวีปอเมริกาใต้ครับทวีปที่เป็นปลายทางแห่งความฝันของเราซึ่งเต็มไปด้วยการผจญภัยและเรื่องเล่ามากมายตั้งแต่ป่าอเมซอนจนถึงยอดเขาหิมะสวัสดีครับผมโบ๊ทและเราฝ้ายเราคือพัทพิชตอนนี้เราอยู่ที่มะนิลากำลังจะเดินทางไปยังอเมริกาใต้และในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่น้ำตกอีกัวซูน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกการเดินทางในอเมริกาใต้ของเราเริ่มต้นที่ประเทศฟิลิปปินส์เนื่องจากเราได้ตั๋วโปรโมชั่นจาก Ethiopian Airlines เราจึงใช้เวลา1สัปดาห์ในเซบูก่อนจะเดินทางไปอเมริกาใต7 วันในฟิลิปปินส์ผ่านไปไวอย่างไม่น่าเชื่อในที่สุดก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปยังทวีปในฝันของเราสักทีที่นี่คือสนามบินเป็นสนามบินที่แย่ที่สุดก็แต่เคยเดินทางมาเพราะว่าที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเคาน์เตอร์เช็คอินคนมันเยอะมากไม่มีร้านอาหารตอนนี้ก็ทำได้แค่นั่งรออยู่บนพื้นจนกว่าจะเคาน์เตอร์เปิดเพื่อไปเช็คอินเราใช้เวลาเกือบ2 วันหมดไปกับการเดินทางจากเซบูไปยังเซาเปาโลประเทศบราซิลถึงสักทีในคืนนี้เรานอนที่สนามบินแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะบินไปที่ฟอสโตอีกัวซูนี่คือที่นอนของเราในคืนนี้ที่สนามบินซาเปาโลเที่ยง25ฟอสโตอีกัวซูขอบคุณครับสวัสดีริโอเดจาเนโรเรามาเปลี่ยนเครื่องที่นี่เรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงในการไปต่อเครื่องจากบนเครื่องบินเราสามารถมองเห็นน้ำตกอีกัวซูได้อย่างชัดเจนถึงแล้วฟอสโตอีกัวซูนี่คือการเดินทางด้วยการนั่งเครื่องบินที่ยาวนานที่สุดของเราเลยหลังจากพักผ่อนกันจนหายเหนื่อยจากการเดินทางวันถัดมาก็ได้เวลาไปเที่ยวน้ำตกอีกัวซูกันแล้วอีกัวซูคือน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศบราซิลและอาร์เจนตินานอกจากนี้อีกัวซูยังเป็นหนึ่งใน7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอีกด้วยซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากเลยที่เราได้มาที่นี่แต่คนเยอะมาก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 เนื่องจากช่วงที่เราไปตรงกับเทศกาลวันหยุดของประเทศบราซิลพอดีทำให้คนมาเที่ยวน้ำตกอีกัวซูเยอะมากอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคนเยอะมากเลยเยอะเกินไปเปลี่ยนมากคนเยอะมากน้ำตกใหญ่มากหันไปวันถัดมาเราก็ย้ายมาเที่ยวกันที่อีกัวซูฝั่งอาร์เจนตินากันบ้างซึ่งคนก็เยอะไม่แพ้ฝั่งบราซิลเลยนี่ก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติอีกัวซูฝั่งอาร์เจนตินาเรารู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันร่มรื่นมากกว่าฝั่งบราซิลเยอะเลยแบบมีทางให้เดินเพราะว่าฝั่งบราซิลเนี่ยมันเดินไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็คนเนี่ยเยอะมากน่าจะพอๆกันแต่ว่าอุทยานฝั่งนี้มันใหญ่มากทำให้แบบเดินได้สบายแล้วก็ที่แห่งนี้มีทางเดินทั้งหมด3 เส้นหนึ่งในนั้นคือ Lower Circuit ที่เรากำลังเดินอยู่นี้เห็นป้ายนั่นไหมเดี๋ยวหลังจากที่เราเดินเส้นนี้ประมาณสัก1 ชั่วโมงเราจะไปเดิน Upper Circuit แล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นไฮไลท์ก็คือการนั่งรถไฟเข้าไปดูจุดที่เห็นน้ำตกชัดและสวยที่สุดเย้ระหว่างทางเดินนะครับเราก็มีโอกาสได้เห็นตัวคอติซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นหน้าตาน่ารักน่าชังของที่นี่กันด้วยเราใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการเดินชมน้ำตกที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ทำอะไรอยู่บนกระเป๋าเนี่ยทางรถไฟที่เราคิดว่าจะขึ้นมาแต่ว่าคนมันเยอะมากเราก็เลยจะเดินตามรางรถไฟนี้ไปแทนซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ50 นาทีระยะทางประมาณ2 กิโลตอนนี้เที่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปถึงตอนกี่โมง
อนนี้เรามาถึงสถานีแล้วเวลาเที่ยง30นาทีใช้เวลาเดินไป26นาทีเร็วกว่าที่เขาบอกครึ่งนึงโมจากนั้นก็เป็นการเดินเท้าอีก1กิโลเพื่อไปยังจุดชมวิวกากันตาเดลเดียโบซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกอิกัวซูใหญ่มากถ่ายยังไงให้เห็นทั้งหมดถ่ายไม่ได้มันใหญ่มากจริงๆแล้วมันสูงมากน้ำข้างหลังโดยรวมแล้วเราชอบน้ำตกอีกัวซูในฝั่งอาร์เจนตินามากกว่าเพราะว่ามีพื้นที่และเส้นทางให้เดินเยอะกว่าแต่ก็ไม่น่าเหมือนกันว่าถ้าในวันที่เราไปฝั่งบราซิลคนไม่เยอะเราอาจจะชอบมากๆเหมือนกันก็ได้แต่ถึงคนจะเยอะยังไงการที่เราได้มาอยู่ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เราก็เป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆของธรรมชาติเท่านั้นเองในตอนถัดไปนะครับเราจะพาทุกคนไปตะลุยดินแดนแห่งภูเขาหิมะและทานน้ำแข็งสุดขอบโลกปาตาโกเนียขอให้ทุกคนสนุกกับการผจญภัยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ